King Power เข้าใจนักเดินทางPTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งคนเปลี่ยนโลกของเราที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเนรมิตที่ดินผืนนี้ให้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่ามัวรอช้ากันเลยนะครับเราไปพบกับเขากันเลยก็ผมวินัยกึ่งไกลนะครับตอนนี้อายุ34ปีครับผมพึ่งเพดั้งเดิมอยู่ที่อิมาดีไซน์ครับผมตอนนี้ประกอบอาชีพคือทำสวนแล้วทำดอกไม้ครับผมคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่เท่านั้นแต่ที่นี่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวเราตามพี่วินัยไปชมกันเลยครับเป็นสวนผสมผสานนะครับหลักๆจะมีต้นปาล์มนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งแล้วก็ระหว่างต้นปาล์มนี่จะปลูกต้นกาแฟนะครับแล้วก็มีมะขามป้อมแล้วก็มีส้มนะครับแล้วก็หลายๆตัวปลูกเสริมขึ้นมาเพื่อเราโลปาล์มแล้วก็ไอ้พวกไอ้สิ่งต่างๆไอ้พวกที่เป็นมะขามป้อมมั่งกาแฟมั่งจะได้ผลผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็มันอยู่ร่วมกันได้ลองศึกษาดูกาแฟก็งามดีครับและนอกจากเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พี่วินัยทำอยู่และให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆเลยก็คือการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของตนเองเอาไว้แต่จะเป็นยังไงและแบบไหนไปฟังพี่วินัยเล่าให้ฟังกันต่อเลยครับก็จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีนะครับก็จบทางด้านเอกการพัฒนาชุมชนนะครับก็มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ลองศึกษามีช่วงนั้นที่กลับมาอยากจะเข้ากลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาพัฒนาบ้านก็มาทำงานวิจัยในหมู่บ้านตัวเองนะฮะแล้วก็ได้พบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มีแรงบันดาลใจมันน่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเรานะจะกลับมาส่งเสริมด้านต่างๆไม่ว่าด้านวัฒนธรรมด้านการเกษตรเนี่ยทำยังไงอะให้บ้านเราเนี่ยให้มันดีกว่าเก่าแล้วตอนนี้พี่วินัยเริ่มทำอะไรไปบ้างแล้วครับก็ที่ทำก็พยายามนะฮะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองที่เนี่ยครับก็มันมีหลากหลายชนิดมากมายนะครับก็เก็บรวบรวมแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมพยายามส่งเสริมดึงความองค์ความรู้ต่างๆจากผู้รู้นะฮะผู้สูงอายุแล้วก็เอาเด็กมาเรียนรู้มาฝึกฝนนะครับเพื่อเป็นการสืบทอดแล้วก็ปลูกจิตใต้สำนึกรักในองค์ความเชื่อมันเป็นการฝึกเด็กอย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกให้เด็กรู้จักเคารพผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับรู้จักตัวเองว่าเราควรจะทำตัวยังไงในโลกปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันแต่ยังไม่ทิ้งความดั้งเดิมของวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆที่ปู่ย่าตายายเขาสะสมมานานนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวเราจะตามพี่วินัยไปดูบ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์พืชพันธุ์จะเป็นตระกูลน้ำเต้าต่างๆนะครับก็มีหลายแบบหลายอย่างนะครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวฟ่างหางกระรอกที่เนี้ยภาษาพื้นเมืองเขาเรียกว่าเป็นสุยนะครับกินแค่กำมือเดียวเนี่ยอิ่มท้องเลยครับแปลว่าจะแน่นไปด้วยสารอาหารต่างๆนานาครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการจัดสารตะกร้าแล้วก็มีภาษาท้องถิ่นนี่ก็จะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงทางโซนทางตะวันออกทางนี้นะครับก็จะต่างกับทางสังฆะนะครับมีตัวอักษร32ตัวนะครับจะมีตัวพยัญชนะสระเหมือนกันนะครับแล้วข้างล่างนี้จะเป็นตะกร้าอุปกรณ์ในการเก็บผลไม้ในการเก็บข้าวเก็บอะไรต่างๆนะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้อันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีในการเล่นต้อนรับแขกมาหรือต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่มาหรืองานบุญงานพิธีต่างๆนะครับการเล่นดนตรีก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับฟังทั้งพี่วินัยและพี่สีฟ้าเล่าให้เราฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ทั้งสองคนถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดต่างจากคนอื่นๆในวัยเดียวกันอย่างมากเลยนะครับผมแทบอยากจะทราบแล้วนะครับว่าพี่ๆเขามีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้กลับมากันครับเนี่ยผมคิดว่าผมกลับมาบ้านเนี่ยมันโอเคกว่าอยู่ในเมือง
ือ1พื้นที่ของผมมันก็1ใกล้น้ำครับผม2ผมว่าอยู่พื้นที่สูงมันก็สามารถเพาะปลูกได้หลายอย่างครับผมแล้วก็อย่างคือผมว่ารักมันเกิดอ่ะคือคิดว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วค่อยมาค่อยตั้งหลักผมว่าน่าจะโอเคกว่าอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเนี่ยมันเนี่ยอีกสักวันนึงถ้าเกิดผมไปอยู่ในเมืองสักวันนึงผมต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดสักวันนึงผมจะกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านคือมันอาจจะสายกันไปครับอาจจะไม่ทันการครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับความเจริญหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะครับเส้นทางสะดวกสบายนะครับการโทรคมนาคมการสื่อสารกำลังจะครอบงำกลุ่มเยาวชนนะฮะถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยนะครับเยาวชนก็จะรับแต่ของข้างนอกนะครับไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธรับของนอกนะฮะของดีๆเราก็รับแต่เราอย่าลืมของดั้งเดิมของเราของที่ปู่ย่าตายายพยายามที่จะสืบทอดกันมานานแล้วล่ะฮะมาให้ลูกหลานเราเนี่ยก็อยากจะอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อสืบทอดต่อไปคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เลือกกลับมาสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่บ้านเกิดของตนเองทางรายการต้องขอขอบคุณพี่สีฟ้าและพี่วินัยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่วันนี้พาผมและคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรหรือแนวคิดในการใช้ชีวิตซึ่งทางรายการก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังมองหาแนวทางในการใช้ชีวิตแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มาทำการเกษตรแต่ว่าแนวคิดของพี่เขาก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับเวลา 20:20 นทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับในตรงในอดีตนะครับที่เรามองไปทั้งหมดนะครับไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนะครับเป็นภูเขาหัวล้นที่ชาวบ้านปลูกพืชครับชีวิตการทำงานก็มีทั้งนั่งรถนะครับแล้วเดินป่ารวยๆอย่างเงี้ยครับชีวิตการทำงานที่บ้านเกิดนะครับถึงแม้จะเหนื่อยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยก็ตกไม่มากก็น้อยครับประโยชน์ตกอยู่กับพี่น้องชาวบ้านของเรานะครับ